ตรงนี้กลับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายกันต่อนะคะทางด้านของความคืบหน้าล่าสุดค่ะในการนำร่างของจ่าเอกสมานกุนันอดีตหน่วยซีลที่เสียชีวิตระหว่างดำน้ำเข้าไปวางถังอากาศภายในถ้ำหลวงนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะพบว่ามีทหารจำนวนหนึ่งแล้วก็มีการเตรียมเครื่องบินเอาไว้ด้วยติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสุภรัตน์สาครรัตน์มีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะทางความเคลื่อนไหวที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะล่าสุดขณะนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจสหอแล้วก็อาสาสมัครรักษาดินแดนกว่า50นายเดินทางมาเพื่อที่จะเตรียมรอรับร่างของจ่าเอกสมานอดีตหน่วยซีลที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะบรรยากาศที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายขณะนี้นะคะอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายทหารตำรวจและสหกว่า50นายมายืนรอเตรียมรับร่างของจ่าเอกสมานกุนันอายุ38ปีอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบริเวณช่องทางออกประตู1เพื่อส่งกลับไปทำพิธีทางศาสนาสำหรับขั้นตอนการเคลื่อนศพของจ่าเอกสมานนะคะจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้โดยจัดขบวนให้สมเกียรติจากโรงพยาบาลเดินทางมายังสนามบินแม่ฟ้าหลวงก่อนนำร่างขึ้นเครื่อง C-130 ไปยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อทำพิธีโดยกำหนดการนะคะจะมีงานพระราชทานศพจ่าเอกสมานที่จะมีการมีพิธีรับศพที่สนามบินกองบินทหารเรืออู่ตะเภาช่วงเวลา15นาฬิกาและจะมีพิธีรดน้ำศพนะคะในช่วงเวลา17นาฬิกาโดยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณเมนวัดสัตหีบส่วนเวลา19นาฬิกา30นาทีจะเป็นการสวดพระอภิธรรมศพก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเคลื่อนย้ายศพไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับบรรยากาศที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงขณะนี้มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอติดตามการรายงานข่าวการนำร่างของจ่าเอกสมานกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดขณะนี้หากมีความเคลื่อนไหวทีมข่าวสปริงนิวจะรายงานกลับไปทางสถานีอีกครั้งหนึ่งค่ะ